การเข้าชิงฟุตบอลถึง2รายการแต่วืดแชมป์ทั้งหมดคงทำให้แฟนเชลซีหลายคนเสียดายนะครับแต่การพาทีมจบอันดับที่4ได้ในพรีเมียร์ลีกทั้งที่ไม่ใช้เงินซื้อนักเตะเลยแม้แต่ปอนด์เดียวอาจทำให้ภาพรวมผลงานในซีซั่นแรกในฐานะกุนซือเชลซีของแฟรงค์แลมพาร์ดดูจะอยู่ในขั้นที่ใช้ได้เลยทีเดียวแต่พอผมไปค้นสถิติย้อนหลังดูแล้วทำเอาต้องคิดหนักเหมือนกันนะครับว่าจริงๆแล้วผลงานแบบนี้เราจะชูมือให้สอบผ่านได้จริงๆหรือเปล่าเรามาลองคุยเรื่องนี้กันครับแต่ก่อนเริ่มคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งช่องปาล์ม3บาท5บาทเอาไว้ด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอัปเดตเป็นประจำทุกสัปดาห์เรื่องที่ผมอยากจะพูดถึงเป็นพิเศษเลยก็คือแทคติกการเล่นแบบไฮโพซิชันของแฟรงค์แลมพาร์ดนะครับคือแกวางรากฐานให้เชลซีเน้นการครองบอลบุกเข้าใส่คู่ต่อสู้เป็นหลักเป็นบอลเกมรุกที่ดูสนุกแถมยังมีการสลับใช้ไลน์อัพที่หลากหลายไม่ตายตัวหลัง4ก็เล่นได้หลัง3ก็เล่นได้นะครับตามแต่สถานการณ์ของทีมซึ่งก็เป็นไปตามเทรนด์ของกุนซือยุคใหม่ที่ไม่มีสูตรตายตัวในการเล่นแต่ละนัดแต่คำถามก็คือเพราะครองบอลเยอะแล้วทำให้ทีมเล่นได้ดีจริงหรือเปล่าผมไปกางสถิติออกมาดูแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะครับเพราะเชลซีครองบอลได้มากกว่าคู่แข่งถึง35เกมจาก38นัดในลีกตัวเลขที่สูงที่สุดในลีกร่วมกับลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยนะครับโดยมีถึง21เกมที่เชลซีครองบอลได้เกินถึง 60% และมีถึง5เกมที่เชลซีเนี่ยครองบอลได้สูงถึง 70% เรียกได้ว่าคู่แข่งได้แต่ยืนตั้งรับแล้วก็เตะทิ้งอย่างเดียวครับแต่ผลจาก5นัดที่ว่าเนี่ยเชลซีชนะแค่2นัดเท่านั้นเองก็คือเกมที่เจอแอสตันวิลล่ากับนิวคาสเซิลนอกจากนั้นก็คือเสมอบอลมัดกับแพ้เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดรวมไปถึงเวสต์แฮมด้วยนะครับซึ่งในนัดที่แพ้เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเราครองบอลระดับถึง 77% เลยแต่ผลสุดท้ายกลับโดนสวนหงายท้องแพ้เละเทะถึง 0-3 ชนิดที่ทำเอาทีมเกือบหลุดจากท็อป4ในลีกทีนี้พอมาเทียบกับเกมที่เชลซีครองบอลได้ประมาณสัก 60% เชลซีจะมีสถิติประตูได้เฉลี่ยต่อนัด 1.57 ประตูและมีสถิติโดนยิงเฉลี่ย 1.19 ประตูครับแต่ใน5เกมที่เชลซีครองเกมอยู่ฝั่งเดียวที่เกิน 70% เนี่ยเชลซีกลับมีสถิติได้ประตูเฉลี่ยลดลงเหลือแค่นัดละ 1.40 ประตูและมีสถิติเสียประตูเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 1.80 ประตูพูดง่ายๆก็คือยิ่งครองบอลเยอะยิ่งยิงได้น้อยลงแต่ดันเสียประตูเยอะขึ้นเกือบ2ลูกต่อเกมผลงานกลับตลบัดไปหมดตัวเลขตรงนี้บอกให้เห็นถึงแทคติกของแฟรงค์แลมพาร์ดว่ามีปัญหาจริงๆครับในการเจาะเกมรับของทีมที่เล่นแบบโลบล็อกหรือการยืนแพ็กกันแน่นในกรอบเขตโทษแถมการที่ลำผาชอบใช้แผงหลังดันสูงเพื่อบีบพื้นที่ในสนามให้แคบลงก็เหมือนเป็นดาบสองคมให้กับทีมโดนสวนกลับเป็นว่าเล่นยิ่งการที่เอ็นโกโลกองเต้มีปัญหาความฟิตตลอดทั้งซีซั่นก็ยิ่งทำให้เชลซีขาดผู้เล่นที่มีความสามารถเบรกเกมสวนกลับของคู่แข่งได้ดีเพราะกองกลางตัวอื่นอย่างจอร์จินโญ่หรือโควาซิชดูจะรับมือกับผู้เล่นที่มีความเร็วสูงไม่ได้เลยยิ่งผลงานในนัดชิงชนะเลิศ FA ครับถ้าเราลองใจเย็นลงแล้วพับประเด็นเรื่องผู้ตัดสินไม่ทันเกมออกไปจะเห็นได้ชัดเลยว่าเกมนี้เป็นเหมือนบทสรุปวิธีการเล่นของเชลซีในปีนี้ได้เลยนะครับว่านอกจากกองหลังจะยังไม่ดีพอแล้วเอาจริงๆแดนหน้าของเราก็ยังไม่ดีพอเช่นกันฉะนั้นการที่แฟรงค์แลมพาร์ดเดินหน้าสอยฮาคิมซีเอ็กซ์และติโมแวนเนอร์เข้ามาร่วมทีมไหนจะการไล่ล่าตัวคายฮาเวิร์ดถือเป็นการเสริมทัพที่เรียกได้ว่าถูกต้องตรงจุดเหลือแค่การเติมแบ็กซ้ายและตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กเกรด A ให้ทีมรวมทั้งการจัดการปัญหาเรื่องของผู้สาประตูให้จบเชลซีน่าจะต้องลดช่องว่าง33คะแนนที่ตามหลังลิเวอร์พูลตอนนี้ได้อยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วว่ากันตามตรงในนัดชิง FA ครับที่พบกับอาร์เซนอลก่อนเริ่มเกมเราก็พอจะรู้ครับว่ามิเกลอาร์เตต้าจะวางหมากให้อาร์เซนอลเล่นเกมรับแล้วก็รอสวนกลับด้วยความเร็วริมเส้นแต่แฟรงค์แลมพาร์ดก็ยังดื้อใช้แทคติก High Possession เน้นครองบอลเข้าใส่และดันแบ็กสูงชนิดที่ไม่เกรงกลัวความเร็วของ3แนวรุกปืนใหญ่เลยถึงแม้ว่าเริ่มต้นได้ดีจากการที่แนวรับของอาร์เซนอลเสียกระบวนในช่วง10นาทีแรกแต่พอจบพักคูลิ่งเบรกเกมกลับเป็นของอาร์เซนอลแทบจะทั้งหมดนะครับแล้วการดันแผงหลังสูงขึ้นไปเพื่อกดดันคู่แข่งก็ทำให้ทีมพลาดท่าจนเสียประตูที่2แล้วก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดายเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในเกมนี้นะครับมันแปลว่าแลมพาร์ดต้องมีรูปแบบการเล่นที่หลากหลายกว่านี้ครับคือถึงแม้ว่าเราพูดได้ว่าเกมนัดนั้นเนี่ยจะมีนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บเยอะจนกระทบรูปแบบการเล่นแต่อย่าลืมนะครับว่าอาร์เซนอลเองก็มีรายชื่อนักเตะที่เจ็บยาวเป็นหางว่าวเช่นกันในเกมรับที่แทบจะไม่มีผู้เล่นตัวจริงผู้รักษาประตูก็มือ2หลัง3ตัวก็ใช้เซ็นเตอร์แบ็กตัวสำรองอย่างร็อบโพดิ้งเซ็นเตอร์แบ็กจำเป็นอย่างคีแรนเทียนี่ที่ยืนขนาบข้างนักเตะที่หลายคนบอกว่าหมดสภาพแล้วอย่างดาวิดลุยส์แต่แนวรุกของทีมเรากลับไม่สร้างอันตรายอะไรให้กับอาร์เซนอลได้เลยยิงเกมนัดเดียวในลักษณะแบบนี้พอคุณยิงประตูขึ้นนำได้ตั้งแต่ไม่กี่นาทีแรกแลมพาร์ดต้องเคี่ยวกว่านี้ครับคือพอสกอร์เปลี่ยนคุณต้องมีแผนการเล่นที่ชัดเจนกว่านี้จ
จะเน้นครองเกมดึงเวลาหรือจะตั้งรับลึกรอสวนกลับเอาประตูที่2เพื่อปิดเกมตรงกันข้ามกับอาร์เตต้านะครับที่ดูจะมีแทคติกที่ละเอียดกว่าเล็กน้อยคือขนาดช่วงที่ทีมมีผู้เล่นเยอะกว่าอาร์เซนอลก็ยังเน้นตั้งรับเพื่อรักษาประตูนํา 2-1 ไม่ครองบอลเพื่อบุกยิงเพิ่มแล้วเสี่ยงโดนสวนกลับจนเสียประตูและแน่นอนครับว่าสถิติในเกมนี้คือเชลซีครองบอลได้มากถึง 60% ทั้งที่เหลือผู้เล่น10คนตั้งแต่นาทีที่73แต่โอกาสยิงได้เพียงแค่9ครั้งเท่านั้นในขณะที่อาร์เซนอลเนี่ยยิงถึง11ครั้งส่งบอลเข้าประตูได้3ครั้งแต่มีครั้งหนึ่งที่นิโคลัสเปเป้ปั่นโค้งสุดสวยเข้าไปแต่ถูกจับฟาวจากจังหวะล้ำหน้าไปซะก่อนซึ่งผลการแข่งขันในนัดนี้เนี่ยผมคิดว่าแฟรงค์แลมพาร์ดน่าจะได้บทเรียนครั้งใหญ่ไปเรียบร้อยนะครับสำหรับในซีซั่นนี้เนี่ยถ้าให้ต้องตัดเกรดจริงๆผมยังมองว่าแลมพาร์ดสอบผ่านแบบผิวเฉียดนะครับเพราะถึงแม้ว่าทีมจะทำผลงานได้ตามเป้าคือจบท็อป4แล้วก็ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในปีหน้าแต่ลองนึกภาพนะครับถ้าเลสเตอร์ไม่หลุดฟอร์มทำคะแนนหล่นไปซะเองเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เราจะต้องได้เล่นยูโรป้าลีกอีกปีแน่นอนนะครับแต่อย่างที่เราทราบดีนะครับการจะตัดสินผลงานของผู้จัดการทีมเนี่ยต้องให้โอกาสเขาได้คุมทีมเต็มๆสัก 1-2 ซีซั่นและมีโอกาสซื้อนักเตะเข้ามาเสริมทัพอย่างน้อยก็3ตลาดนะครับซึ่งแปลว่าซีซั่นหน้าเนี่ยจะเป็นตัวตัดสินแล้วครับว่าซูเปอร์แฟรงค์จะพาทีมลดช่องว่างที่ตามลิเวอร์พูลและแมนซิตี้ได้มากน้อยขนาดไหนและจะสามารถคว้าแชมป์บอลถ้วยได้สักรายการหรือเปล่าและจะเป็นผู้จัดการทีมคนที่พาเชลซีกลับมาท้าชิงบัลลังก์พรีเมียร์ลีกได้หรือเปล่าแล้วคุณล่ะครับคิดว่าผลงานของพี่แฟรงค์แฟรงค์ลัมพาร์ดเป็นอย่างไรคอมเมนต์และพูดคุยได้คลิปนี้เลยครับและก็สุดท้ายครับถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าให้ฟังสามารถกดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ